ทักหลังมานี้หลายคนติดเชื้อโควิด -19 ส่วนใหญ่เป็นแค่3-5วันแล้วก็หายล่าสุดนักสแสดงรุ่นใหญ่อย่างนกสินใจเปล่งพาณิชย์ป่วยโควิด -19 แต่ป่วยมาแล้ว9วันยังขึ้นสองขีดจนเจ้าตัวถึงกับโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวเผยภาพที่ตรวจโควิด -19 วันที่13ตุลาคม66เวลา9นาฬิกา40นาทีพร้อมแคปชั่นระบุว่าติดมา9วันแล้ว ยังสองเขียดอยู่เลยแฮแท็กคุณหลอกดาวไหนใครบอกสามวันหายทำการคนบันเทิงและแฟนคลับต่างแสดงความห่วงใยกันมากมาย